เมื่อเส้นทางชีวิตของคน5คนมาบรรจบกันโดยไม่คาดฝันณ5แยกหอนาฬิกาลำปางเรื่องราวหลากหลายรสชาติจึงได้เริ่มต้นขึ้นปิงหนุ่มผู้มากความสามารถและเต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันที่จะเป็นนักดนตรีระดับสากลต้องโคจรมาพบกับน้ำบวยหญิงสาวผู้เย็นชากับความรักผู้ทุ่มเทความอ่อนโยนทั้งหมดให้กับงานดูแลเด็กกลับเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุที่ทำให้ปิงต้องคลาดจากการไปทำตามความฝันคือผมกำลังจะไปสอบปริญญาโทเรียนต่อต่างประเทศเป็นการสอบวัดระดับทางดนตรีผมเป็นมือกีตาร์พี่เป็นไรไหมอ่ะแต่ตอนนี้มันจบแล้วครับงั้นถ้ามีอะไรฉันช่วยได้อ่ะก็บอกแล้วกันนะช่วยหนุ่มเซอร์หน้าซื่อผู้รักเสียงดนตรีไม่แพ้กันแต่ว่าในแต่ละวันกลับต้องทำแต่งงานงานและงานฮัลโหลสวัสดีครับผมชามพลคนสามขารับสายครับฮะยายก็ประหลวงงัวไปกินน้ำในบ่อป๋าเกาลาบเลกาลาบเลกาหม่อนมัคคุเทศก์ในพิพิธภัณฑ์เซรามิกสาวห้าวเพื่อนซีของปิงผู้มั่นใจในตัวเองสร้างความสดใสและรอยยิ้มให้ผู้คนได้เสมอถ้วยขนมถ้วยตะไลแล้วก็ชามตาไก่ค่ะผมชอบกินบ่อยๆนะครับชอบกินถ้วยเหรอคะชอบกินขนมถ้วยครับ คุณไปนั่งพักที่ร้านกาแฟของฉันก่อนนะอยู่ตรงนี้เองนะปิงพยายามหาทางออกจากความเคว้งคว้างจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้นั่นแหละค่ะสัญลักษณ์ของร้านเราเพราะฉะนั้นร้านของเราก็ต้องชื่อว่าน้ำบวยคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่วันนี้ผมมาเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองแต่ดันมาเกิดเรื่องซะก่อนจริงๆผมก็รู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ว่ายังไงผมก็จะต้องมีสถานที่ที่ทำให้ผมไม่เคว้งไปมากกว่านี้และผมขอเพียงแค่พื้นที่เล็กๆที่คุณจะรับผิดชอบแต่เรื่องมันไม่ง่ายซะแล้วเพราะต้นผู้ดูสมบูรณ์แบบได้เข้ามานี่ถึงขั้นเข้ามาขอทำแกลเลอรี่ด้วยเลยเหรอเอางี้เดี๋ยวพี่ช่วยพูดให้เกรงว่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าตึกเนี้ยเป็นของคุณยายน้ำบัวเองแล้วก็แกฝากให้ดูแลไว้ให้ดีผมว่าผมพูดแค่นี้คุณน่าจะเข้าใจนะครับติดตามเรื่องราวอันแสนสนุกและเปี่ยมความสุขของนครลำปางผ่านพวกเขาทั้ง5คนได้ใน5แยกลำปางหนา